ครับสวัสดีครับผมวันนี้มาเที่ยวพร้าวครับเจอเมนูเด็ดครับอดไม่ได้ทําสักหน่อยครับมาเที่ยวบ้านพี่เขาไปตลาดที่อําเภอพร้าวมานะครับตัวอําเภอนะครับได้ของเด็ดครับเป็นเขียดจุกนะครับเป็นเขียดดอยตามห้วยนะครับผมหน้าร้อนอย่างนี้น้ําแห้งนะครับเขียดตัวนี้จะหากันเยอะครับผมก็จัดว่าเป็นเขียดที่อร่อยชนิดหนึ่งครับป่ะเราไปทำคั่วแครเขียดกันครับเครื่องแกงเราโขลกเองเลยนะครับผมและนี่ก็จะเป็นผักครับถั่วฝักยาวมะเขือนะครับเป็นมะเขือแจ้นะครับมะเขือขื่นนะครับลูกโดดนิดหน่อยครับผักก็จะมีชะอมนะครับผักเผ็ดนะครับแล้วใส่ใบกระเพราด้วยครับดับกลิ่นของเขียดนะครับผมก็มีใบมะกรูดครับเราไปผัดเครื่องกันครับลงมือกันเลยผัดเครื่องให้หอมครับเป็นคั่วแครครับจะใส่น้ำมันเยอะนิดหน่อยครับแห้งๆครับเครื่องหอมใส่เขียดเข้าไปผัดเลยครับตามด้วยน้ำดังครกครับผมเขียดสุกง่ายอยู่แล้วครับสักพักก็ใส่ผักลงได้เลยครับมะเขือนะครับใส่ลงไปครับถั่วฝักยาวลูกโดดคนงงลูกโดดคืออะไรนะครับก็พริกขี้หนูนี่แหละครับผมเมนูนี้เราจะเอาน้ำกรุกคลิกนะครับน้ำไม่เยอะครับปิดฝาไว้เลยครับผมเดี๋ยวปรุงรสกันเลยครับขนอนะครับรสดีนะครับชูรสชอบอะไรก็ใส่ลงไปครับเสร็จแล้วผักลงไปเลยครับปิดท้ายครับผักที่จะสุกง่ายครับคนเข้าไปเสร็จเรียบร้อยครับปิดแก๊สได้ครับผมหอมมากครับเมนูนี้นะครับเป็นเมนูบ้านๆอีกชนิดหนึ่งที่อร่อยมากนะครับนานจะได้กินทีนะครับถ้าไม่บ้านป่าบ้านเขาไม่ได้กินนะครับเมนูนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับมาทานข้าวด้วยกันครับผมสวัสดีครับ